ชายครับSMM TV ของเราครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ถึง 4 ทุ่มครึ่งแฟนมวยให้การยอมรับนะครับแล้วก็เข้ามาชมกันหนาตาทีเดียวครับสำหรับศึกมวยเทิดไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปีนี้เป็นปีที่ 25 แล้วครับทั้งภูมิครับครับผมก็มุมแดงนะครับไหว้ครูเสร็จก่อนครับเจ้าชูชัยโฮคิดเช่นหรือว่าแก้วสำลิดเดิมนะครับก็ใช้สีเสื้อของโฮคิดเช่นครับแต่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแก้วสำลิดเหมือนเช่นเคยครับส่วนยอดมงคลวันนี้ทีมงานสิกุพันตู่ครับส่งพึ่งเล็กเพชรสุภาพันธ์และแก้วกล้าสิกุพันตู่นะครับมาดูแลครับเป็นฝาแฝดกับพึ่งน้อยนะครับพึ่งเล็กก็เคยในอดีตนี่เคยโด่งดังนะครับในสายศึกของเสียบู้เพชรสุภาพันธ์ใช่ครับก็ไปเป็นเทรนเนอร์อยู่กับสิกุพันตู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นักมวยรายการชุกเลยนะครับผมจะเป็นแก้วกล้านักพลนี่ก็จะชกอาทิตย์หน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีครับก็จะมาชกในศึกมวยไทยเจ็ดสีกับแสนพลันชัยครับหรือว่าการเขียนเลขสอตะวันลุ่งวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับผอ.คนึงนิตราชูวนิชครับผอ.เขตคลองสานและคุณสุชาติเกิดเมฆครับหรือไปโปสเตอร์ครับที่แฟนมวยพี่น้องชาวมวยรู้จักกันดีนะครับถ้าไม่มี2ท่านนี้งานนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาครับในมุมน้ำเงินนะครับพึ่งเล็กเพชรสุภาพันธ์ขึ้นมาถอดมงคลให้กับยอดมงคลสิกุพันตู่ท่านผู้เกียรติครับดวงตาทุกดวงนะฮะมองไปบนเวทีของตี118ปอนด์ยอดมงคลนี่อายุยังน้อยอยู่15 ปีเท่านั้นนะครับครับผมบนเวทีครับแต่ชื่อเสียงทางภาคตะวันออกนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียววันนี้แฟนๆมวยทาง SMM TV เนี่ยรอชมกันอยู่แล้วครับทั่วประเทศครับและคุณศรีเมืองสิงห์สนเงินวันนี้จัดมวยได้ถูกอกถูกใจเหลือเกินครับนี่ครับทรงผมเจ้าชูชัยเป็นแฟชั่นแล้วครับตอนนี้โอ้บรรยากาศครับบรรยากาศสดๆครับน้องบูมครับครับผมใครที่ยังไม่เดินทางมานี่ก็สามารถเดินทางมาได้นะครับตอนนี้โอ้โหของอร่อยของกินอร่อยนี่เพียบเลยครับพี่บอสมวยว่าอร่อยแล้วของกินก็อร่อยเหมือนกันนะครับครับผมเดี๋ยวดูครับของอร่อยหน้าจอ SMM TV เอามาเสิร์ฟครับใครที่ไม่ได้มาครับดูครับชูชัยผู้กำกับจีรศักดิ์ชูชัยโฮคิเช่นชูชัยแก้วสำลิดคนเดียวกันครับครับผมวันนี้ใช้สีเสื้อของผู้กำกับจีรศักดิ์ครับเจอกับยอดมงคลสิกุพันตู่ก็เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหานะครับชูชัยโอ้โหเจ้ายอดมงคลครับวันนี้ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกครับเจ้ายอดมงคลนี่ผ่านนรสิงห์เล็กลูกบ้านใหญ่มาแล้วครับนรสิงห์เล็กบอกบายไปแล้วครับโดนต่อยโอ้โหจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยวันนั้นกระดูกการผ่านมวยนี่ชูชัยดูดีกว่านะครับแต่ก็ชื่อชั้นนี่จะมีไว้วางของหรือเปล่าคู่นี้มีสิทธิ์ครับไม่ครบยกเพราะว่าหมัดหนักทั้งคู่ต้องติดตามเลยครับหมัดใครจะหนักหมัดใครจะคมกว่ากันชูชัยครับเป็นมวยซ้ายนะครับมวยคนละทางครับคู่นี้ยอดมงคลนี่มวยขวาโอ้ได้เปรียบช่วงชกนะครับยอดมงคลปิดซ้อมสิกุพันตู่นี่ตัวซ้อมอย่างนวพลแก้วกล้าชาติชายน้อยนันเลดครับด้วยกันหมดครับใช่ครับมือเป้าก็อย่างพวกจระเม็ดลูกบ้านใหญ่ครับนักมวยเก่าพึ่งเล็กพึ่งน้อยเพชรสุภาพันธ์ส่วนแก้วสำลิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยน้องบูมนะก็มีวันมาริโอครับอยู่ที่ค่ายแล้วก็สิงห์มณีครับก็มาช่วยน้องๆปล้ำใช่ครับมวยหมัดแล้วครับแล้วก็มีเจ้ามาประลองอีกคนนึงครับผมมาประลองสอบุญยงยศนะครับเป็นมวยคนจัดเลยครับวันนี้เจ้าชูชัยครับมวยของศรีเมืองสิงห์สวนเงินต้องติดตามจับตาดูให้ดีครับมวยซ้ายนะครับเจ้าชูชัยใครผ้านี่หล่นได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าซ้ายกับขวาบวกกันนี่ซ้ายถึงก่อนได้เปรียบครับวันนี้นี่นาวาเอกสันติชัยวงศ์สุวรรณไม่ได้เดินทางมานะครับสุพรรณตู่ก็ติดภารกิจครับผมตอนนี้นี่กำลังสอบเลื่อนขั้นเป็นนายพลอยู่ครับต้องขอแสดงความยินดีกับนายพลล่วงหน้าด้วยนะอ๋อครับผมก็อาจจะนวพลอาจจะชนะเป็นของขวัญล่วงหน้าด้วยครับเอาดูครับบนเวทีครับขยับเข้าหายอดมงคลก็พยายามทีมทำลายจังหวะไม่ให้ชูชัยทำง่ายๆแล้วครับต้องดูครับว่าทางด้านยอดมงคลนี่จะกลัวมวยรุ่นพี่หรือเปล่า โอ้ยแล้วต่อยหมัดขวาครับยอดมงคลนี่ครับแสดงให้เห็นแล้วครับหมัดมาแบบนี้ได้เสียวเลยหมัดมาอีกแล้วครับอ้าวหล่นลงไปครับชูชัยจังหวะนี้เสียหลักโอ้โหของแรงครับไปปลายยกแรกนี่งัดมาให้แล้วครับยอดมงคลเจ้าชูชัยจะประมาทเนาะถ้าเด็กมันไม่กลัวนี่ก็โหเป็นงานหนักของชูชัยเลยนะครับนะครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปพักกันครู่เดียวเกียรติครับแล้วก็ในดาบใจเพชรดาบคันนัทชัยนักมณีแห่งสระท่าข้ามยกต่อไปเป็นยกที่สองกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณถนนลาดย่าครับเขตธนบุรีครับเมื่อสักครู่นี้มุมน้ำเงินนะครับก็พี่เลี้ยงก็คือแก้วกล้าสิทธิผู้พันตู่ครับขึ้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านยอดมงคลเอาครับมาสตาร์ทกันต่อยกที่สองยกนี้ครับจะเป็นของใครครับอ้าวกวาดเลยเจ้าชูชัยแหมเห็นจังหวะจับขาได้นี่ครับเกี่ยวขาหลักเลยครับยอดมงคลล้มลงไปครับทางด้านยอดมงคลนี่ก็ยังใจเย็นอยู่นะครับจะเตะต่ำไปหน่อยก็ขอโทษขอโพยกันครับโอ้แต่ชูชัยครับมีฮุกขวามาแล้วยกนี้ยอดมงคลนะจะประมาทหมัดของชูชัยไม่ได้เลยครับเพราะแก้วสำริดนี่ผลิตมวยหมัดมาดีนะครับนักมีมวยดีๆมานักต่อนักแล้วครับอนุวัฒน์แก้วสำริดเนี่ยหมัดหนักต้องบอกว่าติดตาคนทั่วลาคนทั่วโลกครับแข้งขวาครับยอดมงคลเตะไป2ทีนี่เข้าลำตัวโอ้ชูชัยโต้แข้งซ้ายมาขยับเข้าหาครับชูชัยยอดมงคลก็ยังไม่เร่งเกมครับแต่ชูชัยนี่ขู่เด็กแล้วครับเตะเจาะไปที่ต้นขามวยซ้ายเจอกับมวยขวาก็บอกว่ามวยขวานี่จะเสียเปรียบส่วนใหญ่นะครับผมก็ถ้าน้องไม่กลัวพี่นี่ก็งานเข้าแล้วครับชูชัยประลองกำลังอยู่ครับแยกออกมาใหม่ยังไม่งัดไม้เด็ดออกมาครับทั้งคู่ผมเชื่อเลยครับว่าคู่นี้เดี๋ยวมีครับยอดมงคลนี่แกดูชกเรื่อยๆนะครับยังไม่เร่งขยับครับขยับแต่ยังไม่ออกครับโอ้ต่อยหมัดครับยอดมงคลประกบในแล้วครับของคอได้ยอดมงคลยังไปกันไม่ถนัดคือพื้นเพทั้งคู่ก็ไม่ใช่มวยเข่าครับเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่เกมก็เลยเป็นการชิงจังหวะกันส่วนใหญ่ครับนี่ยอดมงคลจะพยายามจะถากหลบหมัดนะต้องระวังเลยครับถ้าไม่พ้นนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องอ้าวเตะขวาสกัดลูกนี้ถอยแล้วเตะได้ครับก็ทางด้านชูชัยเนี่ยยังคลำเป้าไม่เจอนะครับเกี่ยวขาได้แล้วเตะต่อยางไป2ทีครับบวกกันเลยเอาแล้วครับของแรงมาแล้วครับแข้งขวาสกัดไว้เจ้าชูชัยว่ายังไงครับเอาละไล่ไปที่บุมโอ้โหลูกนี้นี่เกือบไปครับน้องบุมเตะขวาได้นะครับยอดมงคลแล้วฉากหลบออกมายอดมงคลครับขยับครับมียับซ้ายกระแทกวัดระยะก่อนครับชูชัยนี่จ้องเลยนะครับระวังแข้งซ้ายครับชูชัยนี่จ้องเป้าใหญ่เลยครับกะหวดไปบริเวณชายโครงนี่ครับเดินขู่เดินกดตลอดครับกดไม่ยอดมงคลนี่มีเวลาพักหายใจครับนี่ครับจะหนีเยอะไปหรือเปล่าครับยอดมงคลที่เข้ามุมอับแล้วครับเป็นมุมอันตรายเลยครับมุมนี้โอ้โหแต่ยังโต้มาได้ครับทำยังไม่ถนัดนะครับชูชัยน้องยังมีโต้เนี่ยอย่าไปอยู่มุมอับเยอะครับถ้าไปอยู่มุมอับเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดโดนอาวุธเข้าไปเนี่ยจำทางกลับบ้านไม่ได้แน่นอนครับชูชัยครับต่อยซ้ายลำตัวครับและประกบในกรรมการแยกออกมาครับหมดยกที่2เดี๋ยวมาว่ากันต่อครับกลับมาติดตามชมกันต่อครับสำหรับการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนี่เป็นปีที่25แล้วครับปีนี้มาติดตามกันยกที่3ครับชูชัยแก้วสำริดหรือชูชัยผู้กำกับจีรศักดิ์ครับเจอกับยอดมงคลสิทธิผู้พันตู่ตำรวจเจอทหารเรือครับวันนี้ครับผมทางด้านชูชัยก็ขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับก็ยกนี้นี่น่าจะเห็นอาวุธกันหลากหลายมากขึ้นโอ้โหแม่ต่อยหมัดนี่ได้เสียวเลยครับประกบในครับดูในกันหน่อยดูในใครแข็งกว่ากันแม่ยังตีกันไม่ถนัดครับแยก ก็ชูชัยครับแทบจะวิ่งเข้าหาครับต่อยซ้ายครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ยอดมงคลยังหลบมาได้โอ้โหดูเหมือนจะมีอาการเจ็บขาหรือเปล่าครับยอดมงคลเอ้าโดนหมัดสวนเข้ามาโอ้โหจังหวะนี้นี่เกิน39ครับเราตามกติกาห้ามเกิน39นะครับไถนาเนี่ยชูชัยนี่เห็นอะไรหรือเปล่าครับพยายามเตะไปที่ขาขวาของเจ้ายอดมงคลครับต้องเน้นออกแข้งขวานะครับไม่งั้นจะเป็นเป้านิ่งครับดูครับยอดมงคลเตะขวาแล้ววนออกชูชัยต่อยมาซ้ายครับโหยอดมงคลก็มีโต้เนี่ยครับใช้จังหวะฝีมือฉาบฉวยครับประเภทโอลิมปิกสไตล์ครับโอ้โหแข้งขวามาเตะเข้าไปบริเวณกลางลำตัวเลยน้องบูมชุดนี้ถือว่าทำได้สวยๆนะครับยอดมงคลนี่ครับเดินจี้ต่อครับชูชัยขึ้นมาเร่งเหมือนเดิมหมัดมาครับแต่ยังต่อยกันไม่ถนัดประกบในอีกรอบหนึ่งชูชัยครับขวางหน้าแล้วฟันศอกซ้ายครับต่อยซ้ายโอ้ยมวยรุ่นน้องโดนแล้วครับจังหวะนี้ยอดมงคลโอ้ชูชัยครับแกได้ทีนี่ขี่แพ้ไล่เลยเอาแล้วมีคืนเหมือนกันครับยอดมงคลจะตั้งหลักได้ไม่ได้ครับโอ้โหโดนไปหลายขนาดครับตกใจไม่ได้นะครับมวยรุ่นน้องโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ชูชัยยำใหญ่เลยทีเดียวโอ้ชูชัยตอนนี้เห็นช่องทางแล้วครับน้องภูมิครับฟันยางเริ่มจะคับปากแล้วครับสำหรับยอดมงคลดูครับชูชัยขวางหน้าฟันศอกซ้ายครับโอ้โหขู่มวยรุ่นน้องแล้วต่อยมาซ้ายโอ้โหตอนนี้เปิดตำรารับแทบไม่ทันครับยอดมงคลโอ้ชูชัยครับต่อยซ้ายลำตัวครับยอดมงคลพยายามโต้ด้วยแข้งขวาพี่เลี้ยงนี่ชี้ไปที่ต้นขาครับต้นขาซ้ายของยอดมงคลเหมือนจะมีอาการเจ็บหรือเปล่าครับโอ้ประกบนายอย่างนี้นี่โอ้แทงกับซ้ายครับชูชัยยอดมงคลดูจะโครงเพลงไปหน่อยครับยกนี้โดนแข้งซ้ายอีกแล้วเอาครับเตะคืนได้เหมือนกันดูครับหมัดกับแข้งครับเอาแล้วใครถึงก่อนถอยไปเตะไปครับแม้แต่ดูทรงแบบนี้นี่จะไปออกอาการให้คู่ชกเห็นไม่ได้นะจะแกว่งมากไปนะครับสำหรับยอดมงคลไปออกอาการให้คู่ชกเห็นเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกครับชูชัยครับสับศอกซ้ายเขายังไม่โดนครับจังหวะนี้แขนไปติดเชือกหรือเปล่าเรื่องกระดูกเนี่ยชูชัยไม่เป็นรองครับแต่ต้องดูครับวันนี้หัวใจครับทีมงานแก้วสำลีตอนนี้สั่งให้ลุยต่อนะครับดูครับแกเดินสับศอกซ้ายเลยครับชูชัยยอดมงคลโดนเข้าไปชักอาการไม่ดีครับยกนี้เนี่ยโดนเข้าไปเยอะนะต้นขาครับน้องบูมนี่ครับโดนอีกแล้วต้นขาแต่อย่าไปห่วงเตะล่างอย่างเดียวครับต้องระวังหมัดข้างบนด้วยครับโอ้โหยอดมงคลนี่ถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บขาแต่ถ้าเหวี่ยงมาโดนก็เป็นเรื่องเหมือนกันหมดยกที่3ครับยกที่3ครับสน.สมเด็จเจ้าพระยาครับประธานอำนวยการจัดงานครับที่จะลืมไม่ได้ครับวันนี้2โปรโมเตอร์กิตติมศักดิ์พ่อเลี้ยงใจพระครับพ่อเลี้ยงศรีเมืองสิงห์เสริมเงินครับร่วมกับมาติดตามกันต่อครับเด่นดวงลูกเจ้าแม่สายทองดูครับภาพช้าเด็ดติ้มหมัดซ้ายเข้าไปโอ้โหเจ้าชูชัยจับได้ที่สวนเลยจังหวะนี้นี่เกือบไปแล้วครับแหมถ้าโดนจุดโฟกัสเข้าไปนี่ยอดมงคลอาจจะหลับไปแล้วครับแต่ยังยืนหยัดอยู่ครับมาดูยก4ก็ยกนี้ครับชูชัยครับยังขยับเข้าหาเช่นเคยชูชัยนี่เดิน5ยกเลยนะครับแต่ยกนี้นี่ไม่เดินเท่าไหร่แล้วครับชูชัยออกมาทิ้งจังหวะยอดมงคลครับอยู่ที่ยอดมงคลครับวันนี้จะสู้ได้ดีขนาดไหนครับเจอมวยรุ่นพี่ต้องกล้าเดินนะครับยอดมงคลเพราะว่ายกที่แล้วนี่ดูเสียเปรียบทางด้านชูชัยเตะขวาได้ก็ยังติดบังอยู่นี่เขาขวาอีกก็ยังติดบังครับต้องขยันกว่านี้ครับยอดมงคลชูชัยก็ไม่รีบครับยอดมงคลไม่เข้าแกก็ไม่รีบยอดมงคลครับดูกล้ากล้ากลัวไปหน่อยนะครับโอ้ขวายังวืดครับจังหวะนี้แม่คิดสภาพดูถ้าโดนครับแต่นี่ไม่โดนครับไม่เป็นไรครับชูชัยครับยกบ้างได้แล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายคือยอดมงคลต้องเปลี่ยนเกมครับถ้าไปชิงแบบนี้นี่กินชูชัยยากแน่นอนครับต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับยอดมงคลวงนอกนี่ดูเสียเปรียบชัดเจนเลยโอ้โหต้องใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์ครับยอดมงคลวันนี้ไปชิงแบบนี้นี่เจ้าชูชัยดักเตะล่อเป้าแล้วครับยังพอมีเสียงเฮจากท่านรองอยู่นะครับยอดมงคลแฟนๆขับกับยอดมงคลก็มีอ่ะตอนนี้ต้องขยันกว่านี้นะครับยอดมงคลโอ้แฟนมวยนี่เอาใจช่วยอยู่แฟนมวยนี่รอเชียร์รอเฮนะครับแต่ว่าดูช้าลงไปครับเดินทางไกลหรือเปล่าครับเอาละครับมาแข้งครับ แข้งขวาทีครับอ้าวชูชัยจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับอ้าวแม่อย่าทำหน้าตกอกตกใจครับชูชัยเวลาโดนแข้งน้องเข้าไปเนี่ยที่สำคัญมวยสมัยนี้เนี่ยไปรับอย่างเดียวไม่โต้เนี่ยเป็นเรื่องมาหลายคู่แล้วนะน้องบุ๋มยกนี้นี่กลางยกนี่ยอดมงคลแกวางแข้งขวาเข้าหลายแข้งแล้วนะครับชูชัยครับที่หมัดซ้ายครับยอดมงคลแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาอีกทีครับเอาละครับ2เม็ดครับมาแล้วครับยอดมงคลเอาละครับพี่เลี้ยงมุมแดงเริ่มเครียดแล้วแม่พอประกบในเห็นเลยนะว่ายอดมงคลทำได้ดีวางแข้งขวาอีกทีครับยอดมงคลเอาโอ้วงในแกดีครับโอ้แต่ไม่ยอมเดินครับวางแข้งขวาอีกทีครับเอาเริ่มสกัดไม่อยู่ซะแล้วครับชูชัยช็อตหรือเปล่าครับบนเวทีนี่ก็ไม่มีสายไฟนะครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกด้วยแค่ตั้งเขาเฉยๆครับตอนนี้ขวาอีกทีครับชูโหดยอดมงคลแข้งขวาอีกทีครับโอ้ตอนนี้ที่เตะฝ่ายเดียวเลยนะครับชูชัยแกคิดอะไรอยู่ครับนี่ครับจังหวะนี้ครับบืดไปครับยอดมงคลวางแข้งขวาครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ขาไปติดเชือกครับแล้วโดนชูชัยแกต่อยหมัดหมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนที่สี่จบไหมเหรอไหนแล้วฮะเรามารอใจเพชรของนักมวยคู่นี้ระหว่างน้ำเงินกับแดงครับใจพี่ใจน้องใครจะออกอาวุธดูครับกลับมาที่เวทีกันต่อครับยกที่ผ่านมาต้องบอกยอดมงคลทำได้ดีครับผลัดกันได้คนละยกนะครับยกที่3นี่เป็นของทางด้านชูชัยครับส่วนยกที่4ยอดมงคลนี่ทำได้ดีนี่ครับยกสุดท้ายครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับน้องบุ๋มชูชัยนี่เดินครับเอาครับประกบแข้งขวาอีกทีนึงโอ้โหยอดมงคลครับยกที่แล้วแกทำได้ครับยกนี้ออกมาถอยต่อยหมัดครับยอดมงคลประกบนายเด้งตีขวาในเห็นว่าดีกว่าเห็นชัดๆเลยน้องบุ๋มวงในนี่ทางด้านชูชัยนี่หันข้างให้ตีเลยทีเดียวยอดมงคลครับถีบขวาถีบซ้ายครับคุมเกมแล้วยกนี้โอ้โหชูชัยต้องเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับยอดมงคลนี่เน้นเกมตั้งรับครับถอยก็จริงครับแต่ดักเตะโอ้จังหวะนี้นี่เข็นไม่ลงนะครับชูชัยโอ้เป็นเรื่องแล้วตอนนี้ยอดมงคลครับต่อยขวาอีกทีตอนนี้เหมือนมวยได้ใจครับวงในครับเด้งเตียวขวานี่ครับกินกันตรงนี้ครับยอดมงคลนี่วันนี้พอแก้มาเล่นในแล้วชูชัยสารภาพครับน้องบุ๋มก็ถือว่าทีมงานนี่แก้เกมมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ายกที่4กับยกที่5นี่ยอดมงคลแกตีเข่าได้ดีครับแล้วชูชัยไม่โต้ครับนี่ครับโดนไปอีก1ทีโอ้โหเห็นเลยครับชูชัยขยาดเข่าหรือเปล่าโอ้เห็นเข่ามันเห็นระเบิดครับชูชัยตอนนี้โอ้โหถึงกับลดกำปั้นเลยครับลดกาดเลยทีเดียวครับชูชัยก็เกมเนี่ยชิงจังหวะกันมาตลอดแต่พอยอดมงคลเปลี่ยนเกมมาเล่นวงในครับดูสภาพชูชัยครับน้องบูมครับโดนไปเยอะนะครับปลายยกที่4ดูว่าหมดทุกก๊อกเลยทีเดียวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับชูชัยครับสารภาพง่ายๆเลยครับนี่ครับเจ้ายอดมงคลครับโอ้โหก็มั่นใจครับของยิ่งมวยไทยสมเด็จพระเจ้าจากเขมาราชทำไมแกไม่เดินตั้งแต่ยก3ครับพี่บอสโอ้โหอาจจะคิดช้าแต่ว่ามาทันกันหมดยกสุดท้ายครับจะทันไม่ทันครับดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการเดี๋ยวรอท่านแรกโอ้ต้องบอกว่ามวยรุ่นน้องนี่หัวใจเกินร้อยครับครับผมก็สนุกพลิกไปมานะครับเพราะว่า3ยกนี่ดูทางด้านชูชัยจะมีเครดิตดีกว่านี่ครับเป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับทางด้านยอดมงคลสิทธิ์ผู้พันตู่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชูชัยแก้วสำริดโอชูชัยโฮกิเช่นไปนะครับโอ้โหนี่ครับเด็ก15ครับติดตามผลงานต่อไปครับเจ้ายอดมงคลเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคู่เอกนำรายการเดี๋ยวกลับมาติดตามมนุษย์หินแสบรุ่นจากสเปน